ศูนย์กลางสหพันธ์เป็นหญิงลาวเกี่ยมรายกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเป็นหญิงสากลครบรอบ114ปีก็คือวันที่8มีนาปี2510หาวันที่8มีนา2024ภายใต้คำขวัญลงทุนเล็งใส่การพัฒนาความก้าวหน้าของเป็นหญิงติดตามได้จากรายงานพิเศษท่านนางอาลีวงศ์นอบุญธรรมประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์เพียงยิงลาวแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าเพื่อกัดเกี่ยมความพร้อมให้แก่การเฉลิมฉลองวันเพียงยิงสากลครบรอบ114ปีในปีนี้ให้มีเนื้อในความหมายเลือกซึ่งและเป็นขบวนกว้างขวางในทั่วประเทศคณะนำศูนย์กลางสหพันธ์เพียงยิงลาวได้วางแผนกิจกรรมภายใต้คำขวัญลงทุนเล็งใส่การพัฒนาความก้าวหน้าของเพียงยิงให้สหพันธ์เมยิงแต่ละคันจัดปาฐกถาหวนคืนประวัติความเป็นมาให้ติดพันกับการสรุปการเคลื่อนไหวเปียกงานพัวพันหัวมือกับสากลใน1ปีผ่านมาและที่ทั้งแผนการในต่อหน้าในขอบเขตความรับผิดชอบของตนจัดกองประชุมสัมมนาที่พัวพันถึงการพัฒนาการปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของเมยิงกฎหมายพัฒนาและปกป้องเมยิงเด็กน้อยกฎหมายประด้วยสหพันธ์เมยิงลาวกฎหมายประด้วยการต้านและสกัดกั้นการใช้ความมูลแหงต่อเมยิงและเด็กน้อยกฎหมายประด้วยความเสมอภาพหญิงชายและแถลงการปักกิ่ง12คงเขตที่น่าเป็นห่วงจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติของเมยิงลาวที่ติดพันกับการท่องเที่ยวและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างขบวนการแข่งขันศิลปะวรรณคดีกีฬาประเภทต่างๆขบวนการออกแห่งงานการฟังแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผลผลิตกสิกรรมตามความสามารถและจุดพิเศษตัวจริงของแต่ละภาคส่วนกิจกรรมถามตอบความฮู้รอบตัวความฮู้เกี่ยวกับเรียกงานเมยิงและประวัติหมุนเสื้อวันเมยิงสากลเพื่อเฉลิมฉลองวันเมยิงสากลหันที่8มีนาคมเพราะเขาจะจัดกองประชุมสัมมนาเผยแพร่เกี่ยวกับบรรดาเนื้อในที่ติดพันกับหัวข้อของวันที่8มีนาปี2024นี้ของโลกเนาะซึ่งเป็นซึ่งเน้นใส่5จุดสุ่มเป็นปัญหาเบาเรื่องสิทธิมนุษย์ที่2แม่นเบาเรื่องการยุติความทุกข์ยาก3แม่นการจัดตั้งปฏิบัติการจัดหาทุนเพื่อตอบสนองสิทธิเสมอภาพหญิงชาย4แม่นหันไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสังคมการดูแล5และเป็นการสนับสนุนผู้หันเปลี่ยนแม่หญิงที่2เป็นการวางแสดงสินค้ากสิกรรมและหัตถกรรม3เป็นเผยแพร่เวียกงานการเบิ่งแยงดูแลในอาเซียนและการประกอบส่วนในการซุกอยู่นโยบายในเวียกงานการเบิ่งแยงการดูแลของเมกุมแม่หญิงในภาคพื้นและบรรดาประเทศอาเซียนโดยเฉพาะแมนบุรีมสิทธิ์เป็นการในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมอาเซียนฮะที่อยู่ความรับผิดชอบของศูนย์กลางสหพันธ์เมยิงลาวที่4แมนพวกเฮาจะได้จัดกิจกรรมเบื้องการรักษาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมยิงลาวรวมกับการนำเพชรยิ่งเมยิงบรรดาเพื่อนมิตรประเทศเพื่อนมิตรเนาะประเทศอาเซียนทูตานุทูตและองค์การจัดตั้งสากลโอกาสอันมีความหมายสำคัญนี้ท่านได้ฝากคำอวยพรและยื้อยามถามข่าวอันสนิทสนมผ่านคณะสาพันธ์เมยิงทุกคันไปยังสมาชิกเมยิงเมยิงลาวประดาเภาในขอบเขตทั่วประเทศจงพร้อมกันฝึกฝนและล้อมตนเองยกสูงความรู้ความสามารถบุกหน้าปืนตัวประกอบส่วนในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐแผนพัฒนาเมยิงลาววางออกให้สำเร็จผลโดยเฉพาะพร้อมกันจะตั้งปฏิบัติข้อแข่งขัน3ดีคือพลเมืองดีพัฒนาดีและสร้างครอบครัวดีซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญในการพัฒนาตัวเองครอบครัวและประเทศชาติการสร้างครอบครัวและบ้านเมยิง3ดีติดพันกับการสร้างบ้านพัฒนาตามทิศ3สร้างเฮ็ดให้การแก้ไขความทุกข์ยากบรรลุผลสำเร็จและบทบาทของเมยิงเฮาสูงเด่นขึ้นตื่มอีกทั้งภายในและไปที่สากลเพื่อเฮ็ดให้ทั่วสังคมเว้าร่วมเมยิงลาวบรรดาเภาเว้าเฉพาะมีความรับรู้เข้าใจเพ
พร้อมทั้งเป็นเจ้าการหยัดแยงเอาทิศสีนำจากคณะพรรคสร้างการสร้างเงินไขกระโอกาสจากองค์การปกครองแต่ละขั้นการหัวใหม่หัวมือจากเพชรใสในครอบครัวและการจัดตั้งการสนับสนุนช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภายในและสากลเขาร่วมขบวนการในการพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวพัฒนาการจัดตั้งพัฒนาประเทศชาติและเสริมขยายใดคุณลักษณะที่เป็นมูลเสืออันดีงามของแม่หญิงเราเขาในการดำรงชีวิตในเงื่อนไขใหม่ประกอบส่วนสุขอยู่ส่งเสริมให้แม่หญิงได้สร้างความเชื่อมั่นและถือสำคัญต่อบทบาทของแม่หญิงในการเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติณโอกาสอันมีความหมายความสำคัญนี้ข้าพเจ้าต่างนาให้คณะสหพันธ์แม่หญิงทุกคันสมาชิกแม่หญิงสหพันธ์แม่หญิงเนาะแม่หญิงเล่าบรรดาเผ่าขอแสดงความเคารพรักโฮบุญคุณอย่างสูงต่อการนำพรรครัฐสภาแห่งชาติและรัฐบาลพร้อมนี้ท่านยังได้เฮียข้องมายังองค์การจัดตั้งพรรครัฐภาคเอกชนและองค์การจัดตั้งสากลรวมถึงแม่หญิงเล้าบรรดาเผ่าจงสืบต่อให้การร่วมมือสนับสนุนและเข้าร่วมในกระบวนการเฉลิมฉลองวันแม่หญิงสากลครบรอบ114ปีให้เป็นขบวนฟูดฟื้นกว้างขวางและมีบรรยากาศเปิดบานม่วนซื่น